จำได้วันแรกที่แม่เข้ามาวันแรกที่วิ่งเข้ามาไหว้อะก็จะทำพ่อผมทักก็จะจริงเหรอครับไม่ได้ทักหันไปยิ้มให้พ่อเขาสวัสดีเขาถามว่าพ่อคุยอะไรด้วยใครเขาจะกล้าคุยอะไรกับพวกเรากูและเทรนเนอร์ล่ะเขาก็หันไปเห็นยิ้มให้เขาก็สวัสดีกันไงไม่รู้พ่อเธออายุมากกว่าฉันหรือฉันอายุมากกว่าพ่อเธอรู้ใครสวัสดีใครก่อนก็ไม่รู้อ่ะ44ฮะฮะจริงเหรอโอ้ my god ทุกคนสองคนฮะเสียงดังมากแกเล่า44ก็จำผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับ44คือเกิด2511นี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่คนแรกครับคนแรกแล้วมีกี่คน2คน2คนครับโหไม่เกิน47 45พ่อนายวัยรุ่นมากพ่อนายรุ่นเราเลยแหละถ้า44พ่อนายก็อายุน้อยกว่าเราไหนต้องเรียกเราว่าลุงพ่อนายก็อายุ43ครับเออเหรอไปพี่จำมันไม่ได้แต่พ่อผมหน้าแก่ครับไม่จำมันไม่ได้จำคร่าวๆได้สิ43แม่แก่ประมาณถ้าจำแล้วพ่อผมหน้าแก่ใช่ไหมครับแม่50ก็ไม่แก่นะแก่ผมว่าแล้วพี่เหรอนะพ่อใครแก่กันผมวอยครับนี่ปี55จะแรงขนาดนี้กินเหล้าทุกวันเลยครับพอแล้วเดี๋ยวเขาดูอยู่เดี๋ยวเขาภูมิใจลูกสรรเสริญออกสื่อเฮ้ยเอาไมค์คมนึงฉลองลูกมันเล่าให้เพื่อนฟังคนดูทั้งประเทศมาเอามาต่อนะครับอย่างน้อยพ่อผมคอแข็งคอแข็งละต้องมาเล่าแล้วพ่อเขามาสวัสดีพอเพลงตีมออกปุ๊บแม่จะลุกขึ้นแล้วก็ดูแบบให้เห็นว่าแม่อยู่ตรงนั้นแม่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเห็นไหมเขาอยู่ข้างเราเหรอเห็นครับเขาจะไปแล้วจะไปไกลนะเห็นหลังคอมเมนเตอร์ต้องไกลอะเห็นตลอดถ้าเกิดเวลาเขาขึ้นไฟในฮอให้อะจะเห็นเหรอยิ่งชัดเก่งไว้พวกเนี้ยเวลาถ้าพี่ขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วใครมาดูพี่เนี่ยพี่จะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าไม่กล้ามองอยู่ที่บางช่วงครับบางช่วงไฟมันชัดครับใช่บางช่วงไฟชัดก็เลยมองเห็นแล้วผมเห็นพ่อด้วยแล้วแม่ก็จะเป็นประเภทที่ตาแกยังไม่เห็นหรือหันไม่หันอย่างนี้ไหมเขาก็จะยังไม่หยุดไม่หยุดต้องได้รู้ว่าอยู่นะอยู่แม่มาแล้วดูคนไกลก็จะเห็นอีกว่า